สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีโอกาสได้ทำ YouTube นะคะเป็น YouTube เกี่ยวกับในเรื่องของความรู้ต่างๆมากมายนะคะแต่ที่ถนัดในการทำ YouTube ก็คือเรื่องของสุขภาพการดูแลสุขภาพนะคะหวังว่าคงได้รับการต้อนรับจากเพื่อนๆนะคะที่คอยชมอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าที่ถูกใจนะคะถูกใจหรือว่ามีข้อคอมเมนต์อะไรนะคะหรือว่าข้อคำถามอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะเข้ามาแชร์กันนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าวิตามินซีมีอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรนะคะวิตามินซีอีกชื่อหนึ่งก็คือกรดแอสคอร์บิกแอซิดนะคะซึ่งเขามีประวัติว่าแต่ก่อนนะคะพวกที่เป็นทหารนะคะไปออกรบแล้วก็ขาดพวกสารอาหารนะคะแล้วก็เป็นโรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเพราะว่าไม่มีอาหารนะคะไม่มีผักผลไม้นะคะจะให้ทานอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเป็นโรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญผู้หนึ่งก็ได้คิดค้นในเรื่องของวิตามินซีหรือว่ากรดแอสคอร์บิกขึ้นมานะคะเพื่อที่จะรักษาตัวนี้นะคะวิตามินก็คือวิตามินนะคะบางครั้งเราจะเข้าใจว่าวิตามินก็คือยาที่ใช้รักษาโรคนะคะแต่ตัวนี้วิตามินก็คือเป็นการป้องกันเพื่อที่จะให้เกิดโรคขึ้นนะคะหรือว่าไม่ให้เป็นโรคเยอะกว่าเดิมนะคะวันนี้นะคะตัวที่จะพูดถึงก็คือวิตามินซีนะคะวิตามินซีตอนนี้ก็คือรับประทานวิตามินซีอยู่นะคะรับประทานมาหลายปีแล้วค่ะวิตามินซีได้ผลที่โอเคนะคะเราจะเลือกใช้วิตามินซีตัวไหนก็ได้นะคะแต่ว่าปริมาณที่ทานก็คือว่าต้องเหมาะสมกับร่างกายนะคะแล้วก็เหมาะสมกับสภาพของร่างกายที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าวัยอายุลักษณะการทำงานนะคะของเราทำงานแบบไหนบางคนที่อายุเยอะนะคะอาจจะเข้าใจว่ารับประทานวิตามินซีจะต้องเยอะไปตามอายุอันนี้คือเราคิดไปเองนะคะแต่ว่าคือการรับประทานวิตามินซีเนี่ยเขาจะมีขนาดที่จะให้รับประทานอยู่นะคะว่ารับประทานเพื่ออะไรนะคะเรามาดูกันเลยนะคะที่ตัวที่ใช้อยู่นะคะวันนี้ก็จะโชว์ในเรื่องของวิตามินซีของ Blackmore นะคะจะให้ดูลักษณะขวดนะคะวันนี้โชว์ในเรื่องวิตามินซี500มิลลิกรัมของ Blackmore นะคะจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้นะคะ Blackmore 500มิลลิกรัมนะคะซึ่งเราทานมาแล้วนะคะทานมานานแล้วนะคะแล้วก็มีตัวอื่นด้วยนะคะเราก็จะเลือกทานวิตามินซีหลายๆตัวนะคะไม่จำกัดว่าจะต้องใช้ Blackmore ตัวเดียวนะคะลักษณะเม็ดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะค่ะลักษณะเม็ดนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าพันมิลลิกรัมก็จะยิ่งเม็ดใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะทานเพื่ออะไรนะคะเดี๋ยวตามชมเลยประโยชน์ของวิตามินซีนะคะมีมากมายหลายอย่างนะคะที่เด่นๆก็จะมีในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระหรือว่าการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนะคะที่เราเรียกกันบ่อยๆนะคะการต้านอนุมูลอิสระนะคะ2. กระตุ้นการทำงานในร่างกายเพื่อที่จะให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นนะคะเมื่อเราทานวิตามินซีเข้าไปนะคะตัววิตามินซีก็จะไปกระตุ้นวิตามินตัวอื่นที่ร่างกายสามารถผลิตได้เองนะคะให้ทำงานดีขึ้นนะคะเช่นการทำงานอาจจะป้องกันเมื่อทานวิตามินเข้าไปนะคะวิตามินซีนะคะจะไปกระตุ้นให้การเกิดอาการของโรคหวัดนะคะเราเป็นได้น้อยลงนะคะหรือภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะคะป้องกันโรคหวัดได้อันนี้ใช่จริงๆนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยส่วนตัวเราเองนะคะแต่ก่อนเนี่ยก็คือทานวิตามินซีมานะคะไม่ค่อยจะเป็นหวัดนะคะแต่จะเป็นช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนฤดูอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นฤดูฝนไปฤดูหนาวอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากจะเป็นช่วงนี้ก็คือเป็นหวัดนิดหน่อยนะคะแต่ก่อนที่ไม่ทานวิตามินซีเลยเนี่ยก็จะเป็นบ่อยนะคะโดยเฉพาะฤดูฝนหรือว่าหน้าเปลี่ยนฤดูเนี่ยก็จะเป็นหวัดบ่อยเหมือนกันแต่ช่วงนี้ก็คือว่าเป็นหวัดปีละครั้งนะคะแล้วก็ไม่มีโรคอื่นแทรกซ้อนหรือว่าไม่มีโรคติดเชื้อโรคหวัดนี้มันก็จะเป็นติดเชื้อไวรัสใช่ไหมคะแต่ว่าพอทานตัวนี้เสร็จแล้วก็คือสบายมากเลยค่ะก็คือแบบ
เป็นหวัดปีละครั้งหรือไม่เป็นเลยบางครั้งก็บางปีเราก็ไม่เป็นเลยอะค่ะก็เลยอยากมาแชร์ความรู้ในเรื่องนี้เขาบอกว่าวิตามินซีช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นจริงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือจากการศึกษาจากการศึกษาของบางท่านนะคะแล้วก็จากรายงานวิชาการตัวอื่นนะคะเขาก็บอกว่าวิตามินซีเนี่ยช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นเพราะว่าวิตามินซีจะช่วยให้ผนังเลือดนะคะเส้นเลือดนะคะแข็งแรงนะคะแล้วก็วิตามินซีเนี่ยจะมีการสร้างเซลล์นะคะช่วยให้กระตุ้นการสร้างเซลล์พวกเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆเพิ่มมากขึ้นเร็วขึ้นนะคะกว่าคนที่ไม่รับประทานวิตามินซีนะคะแล้วยังมีประโยชน์มากมายหลายอย่างนะคะที่วิตามินซีเขาช่วยให้ร่างกายสุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าวิตามินซีช่วยในเรื่องของผิวพรรณหน้าตาให้สดใสหรือว่าผิวพรรณให้ดีขึ้นหน้าใสขึ้นขาวขึ้นหรือเปล่านะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับวิตามินซีนะคะคราวหน้าเรามาพูดถึงวิตามินตัวอื่นกันบ้างหรือว่าความรู้สาระอื่นๆกันบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย